สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูก็จะได้มาเน้นย้ำถึงทฤษฎีของบรอนสเตดและก็ลาวรีนะครับซึ่งพูดถึงว่ากรดคือสารที่ให้โปรตอนเบสคือสารที่รับโปรตอนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือจะมีคู่กรดเบสกันนะครับงั้นเราต้องแยกก่อนว่าใครคือกรดใครคือเบสแล้วใครคือคู่ของเขานะครับครูยกตัวอย่างในนี้ก็ได้ครับอย่างในกรณีของไฮโดรคลอริกนะครับไฮโดรคลอริกนี่นะครับเขาทำไมครับเขาให้โปรตอนถูกไหมครับตัวเขาก็กลายเป็นคลอไรด์ลบถูกไหมครับส่วนน้ำรับโปรตอนถูกไหมครับเขาก็จะกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนนะครับคนนี้เป็นกรดคนนี้เป็นเบสนะครับครูมาดูตัวนี้ดีกว่าครับแอมโมเนียกับน้ำนะครับแอมโมเนียรับโปรตอนจากน้ำไปถูกไหมครับงั้นน้ำก็ทำหน้าที่เป็นให้โปรตอนถูกไหมครับก็ทำหน้าที่เป็นกรดแอมโมเนียรับโปรตอนก็ทำหน้าที่เป็นเบสนะครับเผอิญปฏิกิริยานี้อยู่ในสมดุลเห็นไหมครับแตกต่างจากกรณีสองอันแรกซึ่งเขาเป็นกรดแก่นะครับเดี๋ยวกรดแก่กรดอ่อนเดี๋ยวเราค่อยมากรดแก่กรดอ่อนเบสแก่เบสอ่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีในคลิปหลังๆนะครับแต่ว่าให้สังเกตในเบื้องต้นก่อนว่าถ้าสมการไปในทิศทางเดียวแปลว่ากรดแก่ถ้าสมการมีแบบผันกลับได้นะครับก็เป็นกรดอ่อนนะครับในกรณีของแอมโมเนียเมื่อรับโปรตอนไปถูกไหมครับเขาก็จะกลายเป็นแอมโมเนียมไอออนนะครับน้ำให้โปรตอนไปเขาก็จะกลายเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนถูกไหมครับทำนองกลับกันถ้าพูดถึงสมการย้อนกลับไฮดรอกไซด์ก็จะรับโปรตอนจากแอมโมเนียมไอออนกลับไปเป็นน้ำถูกไหมครับเมื่อเขารับโปรตอนเขาก็จะทำหน้าที่เป็นเบสงั้นบางทีเขาก็จะเขียนตรงนี้ว่าเป็นเบส1คนนี้เป็นเบส2แอมโมเนียมไอออนให้โปรตอนกับไฮดรอกไซด์ถูกไหมครับแล้วกลายไปเป็นแอมโมเนียเขาให้โปรตอนเขาก็ทำหน้าที่เป็นกรดอันนี้ก็จะเป็นกรด1กรด2นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าคนนี้กับคนนี้เขาเป็นคู่กรดเบสกันนะครับตามนี้นะครับน้ำเป็นคู่กรดของเบสไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์เป็นคู่เบสของกรดน้ำแอมโมเนียมไอออนเป็นคู่กรดของเบสแอมโมเนียแอมโมเนียเป็นคู่เบสของกรดแอมโมเนียมไอออนงงไหมครับดูอันนี้อันนี้อันเดียวกับที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับงั้นจากตัวอย่างข้างต้นครับเขาสรุปว่าปฏิกิริยากดเบสที่ผ่านกลับได้ก็จะมีคู่กดเบสอย่างน้อย2คู่นะครับย้ำว่าคนนี้ก็เป็นแค่กดเบสแต่ปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้แล้วก็เลยบอกไม่ได้ว่าใครเป็นกดเป็นเบสเพราะว่าเขาไม่ยอมรับโปรตอนเขาไม่ยอมให้โปรตอนกันนะครับส่วนกรณีที่เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้ก็จะมีคู่กรดเบส2คู่ด้วยกันนะครับว่าใครคือคู่กรดของใครคู่เบสของใครบ้างนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วในส่วนทฤษฎีที่อยากให้พวกเรารู้นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับในคลิปที่ผ่านมาครูเฉลยในข้อที่1เห็นไหมครับคนนี้เป็นกรดคนนี้เป็นกรดเบสเป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่2 3เนี่ยพูดถึงความแรงของกรดเบสงั้นครูข้ามไปก่อนนะครับมาพูดถึงคู่กรดของเบสต่อไปนี้นะครับงั้นคนนี้เขาให้เป็นเบสนะครับที่อยู่กอไก่ข้อไข่ข้อควายงองูทั้งหมดเนี่ยเป็นเบสทั้งสิ้นนะครับคู่กรดของมันนะครับก็จะต้องเป็น H3O บวกถูกไหมครับคู่กรดของเบสตัวนี้คู่กรดของตัวนี้ก็คือ H2O เห็นไหมครับถ้าเขาให้โปรตอนเขาก็กลายเป็นไฮดรอกไซด์ถ้าเขาให้โปรตอนก็จะกลายเป็นน้ำนะครับHCO 3ลบนะครับเมื่อให้โปรตอนก็จะกลายเป็นคาร์บอเนตไอออนเป็นคู่กรดของเบสตัวนี้ทันไหมครับวิธีการก็คือH2O บวกกับ H บวกก็จะกลายเป็น H3O บวกทันครูไหมครับ
OH ลบบวกกับโปรตอนบวกนี่คือเครื่องหมายบวกเนาะใส่เป็นสีแดงดีกว่ากลายเป็น H2O ไหมครับบวกก็ลบหักล้างกันไปหมดนะครับ CO3 2ลบบวกกับ H บวกก็จะกลายเป็น HCO3 คนนี้บวก1คนนี้ลบ2กลายเป็นลบ1 HCO3 ลบทันไหมครับตัวนี้เราลองเขียนเองก่อนเนาะก็จะกลายเป็น H2PO4 ลบเอา H บวกเข้ามาบวกถูกไหมครับก็กลายเป็น H2PO4 จาก2ลบบวก1ก็กลายเป็น1ลบถูกไหมครับทันไหมครับครูบอกคู่กรดของเบสต่อไปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทำก็แสดงให้พวกเราดูแล้วมาดูข้อที่5กันบ้างจงบอกคู่เบสของกรดตัวนี้ก็หลักการคล้ายกันครับก็ H2O ลบด้วยโปรตอนลบนี่คือเครื่องหมายลบนะครับก็ไฮโดรเจนหายไปตัวนึงเนาะ HO นะครับโปรตอนหายไปตัวก็กลายเป็นลบถูกป่ะครับนะครับก็จริงๆก็เขียน OH ลบแหละเนาะคนนี้คู่เบสของกรดก็ลบโปรตอนถูกไหมครับโปรตอนหายไปก็เป็น SO3 2ลบทันไม่เอ่ยนะครับ HSO3 ลบลบด้วยโปรตอนไฮโดรเจนหายไปถูกไหมครับก็เลยเหลือ SO3 นะครับลบด้วยลบ1ก็กลายเป็นลบ1ลบด้วย1ทันไหมครับลบ1ลบด้วย1ก็กลายเป็น2ลบลบ2ถูกป่ะนะครับทวนใหม่นะคนนี้ก็จะเป็นคู่เบสของกรดตัวนี้เห็นไหมครับพอรับโปรตอนไปนะครับก็จะกลายเป็นน้ำถูกไหมครับพอรับโปรตอนไปก็จะกลายเป็น HO3 HSO3 ลบนะครับคนนี้ก็ลบโปรตอนเนาะกลายเป็นแอมโมเนียนะครับพอรับโปรตอนไปก็กลายเป็นแอมโมเนียไอออนคนนี้เป็นคู่เบสของกรดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับรับโปรตอนไปก็เป็น HPO4 2ลบพอรับโปรตอนก็จะกลายเป็น H2PO4 ลบทันไหมครับคู่เบสของกรดคนนี้ทันเนาะนะครับข้อ6ครับจงระบุว่าในสมการต่อไปนี้สารใดเป็นคู่กรดเบสกันนะครับและเบสคู่กรดกรด2เบส2จริงๆคนนี้แตกตัว 100% ครับก็ไม่มีพยาผันกลับก็ไม่น่าจะเขียนคู่กรดเบส2ได้ตามที่คุณครูสอนในเอกสารคนนี้เป็นเบสอ่อนก็เกิดพยาผันกลับได้นะครับคนนี้จริงๆแตกตัวอ๋อรวมตัวกับไฮอันนี้ก็อันนี้น่าจะได้อยู่นะครับน่าจะเกิดพยาผันกลับได้คนนี้ก็เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้นะครับงั้นอันที่เกิดปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ไปแต่ข้างหน้าน่าจะมีข้อกอไก่นะครับงั้นมาดูวิธีการทำกันของครูนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตของครูว่าคนไหนเป็นกรดคนไหนเป็นเบสอันนี้คือพูดถึงตามนิยามของบรอนสเตดและก็ลาวลี่อยู่นะครับก็ตัว HNO3วิธีการมองครูแล้วก็เฮ้ยใครคล้ายกับ HNO3 นะก็น่าจะเป็น NO3 ลบถูกไหมครับ HNO3 เป็น NO3 ลบก็ทำไมครับไฮโดรเจนมันหายไปถูกไหมครับโปรตอน H บวกมันหายไปแปลว่าไอคนเนี้ยให้โปรตอนกับใครก็ไม่รู้ไปถูกไหมครับตัวมันเลยเหลือแค่นี้คนนี้ทำมาที่ให้โปรตอนเขาก็จะทำมาที่เป็นกรดถูกไหมครับตัวนี้น้ำคล้ายใครครับคล้าย H3O+ บวกถูกไหมครับเดิมมีไฮโดรเจน2ตัวกลายเป็นไฮโดรเจน3ตัวบวกอีก1ประจุแปลความทำหน้าที่รับโปรตอนถูกไหมครับก็จะทำหน้าที่เป็นเบสทันครูไหมครับนิยามกรดเบสของบอนเซตและลาวรี่บอกว่ากรดทำหน้าที่ให้โปรตอน
เบสทำหน้าที่รับโปรตอนคนนี้ให้โปรตอนเห็นไหมครับไฮโดรเจนหายไปคนนี้ทำหน้าที่รับโปรตอนก็ทำหน้าที่เป็นเบสไปทันเนาะนะครับงั้นข้อแรกครูผ่านนะเมื่อกี้เฉลยแล้วกดพอสหยุดแล้วก็ลองดูนะครับหลักการคู่เหมือนเดิมครับไอ้คนนี้คล้ายใครในฝั่งนี้นะไอ้น่าจะคล้ายคนนี้ถูกไหมครับคนนี้กลายไปเป็นคนนี้เขาต้องมีไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเขารับโปรตอนถูกไหมครับเขารับโปรตอนเขาก็ทำหน้าที่เป็นเบสหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ต้องจริงๆก็ต้องตอบกรดหนึ่งไปโดยอัตโนมัติแหละนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็ดูหน่อยแล้วกันคนนี้คล้ายใครถูกไหมครับคนนี้โปรตอนหายไปถูกไหมครับสังเกตดูจาก H2O กลายเป็น OH ลบเรียกง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าเรียกแบบไฮโซแบบเคมีหน่อยก็เรียกไฮดรอกไซด์ไอออนถูกไหมครับเขาให้โปรตอนไปเขาทำหน้าที่เป็นกรดเห็นไหมครับปฏิกิริยาเกิดผันกลับได้ไฮดรอกไซด์กลายไปเป็นน้ำถูกไหมครับเขาทำหน้าที่อะไรรับโปรตอนเขาก็ทำหน้าที่เป็นเบสเอ๊ะทำไมกูเขียนบอใบไม้ก่อนสระเอนะครับคนนี้กลายไปเป็นคนนี้นะครับสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินครูสาครูไม่ใช่อุตสาครูตั้งใจใช้สีนะครับให้เห็นถึงความแตกต่างว่าอ๋อสีแดงเขาพูดถึงใครสีน้ำเงินพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับ HCN hydrocyanic acid กลายเป็นไซยาไนด์ไอออนถูกไหมครับโปรตอนหายไปเขาให้โปรตอนเขาก็ทำหน้าที่เป็นกรดถูกไหมครับงั้นก็จะเป็นคู่กรดเบสกันดังเฉลยข้อนี้นะครับมาดูคอควายบ้างคุณลบไปทิ้งนะกดพอสเพื่อดูเฉลยนะครับแล้วก็มาดูข้อคอควายกันนะครับร้องนักศึกษาจุดกรดกดหยุดงงไปหมดละกดหยุดนะครับแล้วก็ลองทำเองก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยของครูตัวนี้ครับซัลฟูริกแอซิดคล้ายใครโอ้มันน่าจะคล้ายคนนี้ถูกไหมครับถูกไหมครับตัวสีน้ำเงินตัวนี้เป็นตัวนี้มันทำโปรตอนมันหายไป1ตัวถูกไหมครับจาก2เหลือ1ถูกไหมครับเขาก็ทำหน้าที่ให้โปรตอนให้โปรตอนเขาเป็นอะไรอ่ะก็เป็นกรดจริงๆคนนี้ก็เป็นใช้สีแดงขอโทษทีคนนี้ก็ต้องเป็นเบสอัตโนมัติถูกไหมครับเป็นเบสแต่เช็คก่อนนะครับเช็คนะครับจากคลอไรด์ลบกลายเป็นไฮโดรคลอริกแอซิดถูกไหมครับเขารับโปรตอนเขาก็ทำมาที่เป็นเบสจริงๆปฏิกิริยานี้ผันกลับได้ครับไฮโดรคลอริกกลายเป็นนี้เขาให้โปรตอนถูกไหมครับก็ทำมาที่เป็นกรดคนนี้จากเดิมไฮโดรเจน1ตัวกลายเป็นไฮโดรเจน2ตัวครูพูดถึงกรณีปฏิกิริยาผันกลับนะครับเขารับโปรตอนถูกไหมครับเขาก็ทำหน้าที่เป็นเบสได้คู่กรดเบสออกมาเรียบร้อยแล้วมาดูข้อสุดท้ายครับงองูนะครับก็ครูดูเหมือนเดิมครับไอ้คนนี้คล้ายใครให้มันหน้าคล้ายคนนี้ถูกไหมครับเขาทำอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงยังครับโปรตอนเขาหายไปถูกไหมครับเขาให้โปรตอนเขาก็ทำหน้าที่เป็นกรดนะครับตัวนี้กรดหนึ่งคนนี้คล้ายใครคล้ายอีกคนนี้ถูกไหมครับเขารับโปรตอนมาไฮโดรเจนหนึ่งตัวกลายเป็นไฮโดรเจนสองตัวรับโปรตอนมาก็ทำมาที่เป็นเบสคนนี้ให้โปรตอนไปถูกไหมครับไฮโดรเจนลงเขาก็ทำมาที่เป็นกรดคนนี้รับโปรตอนมาถูกไหมครับถูกป่ะเนี่ยจากคนเนี้ยไปเป็นคนเนี้ยเขารับโปรตอนมาถูกไหมครับเขาก็ทำหน้าที่เป็นเบสอันได้คู่กรดเบสครบทั้ง4ข้อกขคงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้พูดถึงคู่กรดเบสตามนิยามของบรอนสเตดและลาวรีจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ